ส่วนผสมกันทางนู้นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นเบเกอรี่ประเภทไม่ต้องอบนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามค่ะค่ะท่านผู้ชมคะทางนี้นะคะเป็นส่วนผสมนะคะอันนี้ก็เป็นบิสกิตนะคะไดเจสติกแล้วก็เป็นผลไม้ต่างๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะแต่งหน้าทาได้นะคะอันนี้เป็นนมนะคะนมสดรสจืดค่ะหรือใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่พี่แมวขอใช้นมแล้วกันเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะอันนี้เป็นเนยละลายนะคะพี่แมวละลายเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้พี่แมวจะแต่งหน้าด้วยนะคะเป็นคัสตาร์ดนะคะคัสตาร์ดแบบเขาสำเร็จรูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าพี่แมวจะทำอย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวจะให้ดูบิสกิตนะคะนี่นะคะหรือคุกกี้นะคะที่เขาจะเขียนแบบนี้นะคะdigestive นะคะใช้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็นำไปบดให้เขาละเอียดนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะวันนี้พี่แมวก็มีพิมพ์รูปหัวใจแล้วก็รูปทรงกลมนะหรือใครจะใช้ถาดสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็นำบิสกิตนะคะที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะมาใส่ในอ่างผสมนะคะโถใหญ่ๆหน่อยท่านผู้ชมจะได้คลุกเขาเข้าด้วยกันง่ายๆเนาะแล้วพี่แมวก็จะใส่เนยละลายลงไปนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็คนให้เข้าๆกันก่อนเนาะเราจะคนนะคะเนยละลายกับบิสกิตนี่นะคะให้เข้ากันนะคะบิสกิตที่ท่านผู้ชมบดให้ละเอียดนะคะนะพี่แมวก็ใส่ในรูหมดเลยพี่แมวใช้บิสกิตนะคะหรือว่าคุกกี้นี่นะคะชนิดนี้นะคะไดเจสทีฟเนี่ยนะคะบดทั้งห่อเลยห่อนี้ก็ประมาณ400กรัมนะพี่แมวใช้หมดเลยแล้วพี่แมวก็คลุกไปเดี๋ยวพี่แมวคุกให้บิสกิตกับเนยละลายเนี่ยเขาเข้ากันดีแล้วเรากลับมาดูนะคะค่ะท่านผู้ชมคะถาดรูปหัวใจเนี่ยเขาจะอันเล็กใช่ไหมพี่แมวก็จะใช้นะคะช้อนกดลงไปก่อนนะคะกดให้เขาแน่นๆเลยค่ะนะคะถ้าเยอะไปก็ตักออกนะพอเดี๋ยวเรากดแล้วก็จะเลื้อนออกมานะนะคะพี่แมวก็กดลงไปเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือเศษอยู่ถาดหนึ่งนะคะก็ได้กี่อัน1 2 3 4 5 6 7อันนะคะถาดของพี่แมวเนี่ยนะคะจะเป็นถาดที่ถอดก้นได้ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะเนี่ยจะมีแผ่นรองนะคะทำขนมอะไรก็จะทำง่ายเวลาเราจะเอาขนมออกจากพิมพ์จะง่ายเราแค่ดันนะคะดันแผ่นรองนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เดี๋ยวพี่แมวก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราจะไปทำตัวคัสตาร์ดกันนะคะไปทำตัวคัสตาร์ดกันนะคะก็ท่านผู้ชมคะเราก็จะมาทำคัสตาร์ดนะคะนี่เป็นคัสตาร์ดสำเร็จรูปนะคะอินสแตนต์นะคะพี่แมวใช้อันนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือท่านผู้ชมจะทำคัสตาร์ดเองก็ได้นะคะแต่นี้พี่แมวใช้สำเร็จรูปและการง่ายและก็สะดวกนะคะแบบสำหรับขนมที่ไม่ต้องอบนะคะข้างซองนะคะเขาก็จะมีเขียนนะคะหลังซองนะคะวิธีการทำนะคะอันนี้ก็บอกว่าคัสตาร์ดหนึ่งซองเนี่ยให้ใช้น้ำนะคะประมาณเศษ3ส่วน4ไพ่นะคะหรือ200ไม่ใช่นะคะขอโทษหรือ425 ml นะคะพี่แมวจะไม่ใช้น้ำนะคะจะไม่ใช้น้ำเปล่าพี่แมวจะใช้นมแทนนะคะนี่นะคะเราจะเทนมลงไปในนี้เลยนะ
พี่แมวใช้นมสดรสจืดนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วก็เราก็จะเปิดไฟนะคะอุ่นนมนะคะพี่แมวเปิดไฟเลยนะพี่แมวเปิดไฟกลางๆแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะมาแกะคัสตาร์ดใส่กันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเตรียมตะกร้อมือไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาคนนะคะเดี๋ยวรอให้นมเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผงคัสตาร์ดกันนะคะนี่นะคะเพื่อที่เราจะไปทำทาผลไม้นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็รอให้นมนะคะเดือดสักแป๊บหนึ่งสังเกตนมเดือดนะคะขอบๆเนี่ยเขาก็จะผุดๆขึ้นมานะคะเป็นฟองผุดๆเริ่มเดือดแล้วค่ะนะใช้ไฟปานกลางนะเอาละค่ะเริ่มร้อนเริ่มเดือดแล้วค่ะนะท่านผู้ชมจะเห็นไอซ์ก็จะขึ้นมาเป็นระยะหน่อยๆนะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามค่ะค่ะนมเดือดแล้วนะพี่แมวก็จะเทผงคัสตาร์ดลงไปเลยนะคะก็จะเต็มนะคะอย่าลืมนะคะใครจะใส่น้ำเปล่าลงไปก็ได้นะไม่ใช้น้ำร้อนนะคะอย่าคนให้เขาได้ที่แล้วเรากลับมาดูนะคะคนอย่าหยุดมือนะค่ะท่านผู้ชมคะเขาก็จะเริ่มข้นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชิมดูแล้วนะคะพอเขาละลายไม่หวานให้เติมน้ำตาลไปได้นะคะพี่แมวขอเพิ่มน้ำตาลอีกหน่อยละกันเพราะยังไม่หวานถูกใจพี่แมวเนาะเดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วครีมเขาข้นขึ้นมาแล้วเราก็พอแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้เอาละค่ะมาดูกันนะคะพี่แมวพอใจตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาจะไม่ติดตะกร้อนะคะไม่ใช่ค่ะขอโทษกับเขาจะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ติดตะกร้ออย่างนี้นะไม่เยอะนะคะโอเคนะคะพอปิดไฟได้ค่ะนี่นะพี่แมวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะแตะเข้าไปไม่ติดตะกร้อขึ้นมาเยอะสำหรับใช้ได้ที่แมวต้องการความเข้มข้นแค่นี้นะพอแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดใส่ถาดนู้นกันเลยเนาะค่ะเราก็จะมาตักหยอดกันเลยนะคะแมวจะตักหยอดใส่ในนี้ไปเลยนะในพิมพ์ที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยนะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบมากชอบน้อยเดี๋ยวพี่แมวใส่ดูก่อนว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเติมแล้วกันนะคะใส่ให้ครบทุกถาดก่อนชอบครีมเยอะก็ใส่ไปเยอะนะคะถ้าชอบคัสตาร์ดเยอะก็ใส่ให้พูนได้นะคะไม่พอใส่อันอื่นเยอะไปหน่อยเลยสุดท้ายยังจะไม่พอค่ะเอาค่ะเหยาเขาหน่อยเพื่อให้หน้าออกมาบาลานซ์จานให้หน้าเรียบๆนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็
ช่วงนี้เขายังร้อนอยู่นะคะเราจะเข้าตู้เย็นไม่ได้เนาะเดี๋ยวตู้เย็นจะเกิดระบบเสียค่ะก็เราให้ควันเนี่ยควันนะคะขอโทษนะคะไอความร้อนเนี่ยสงบสักแป๊บนึงแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วค่อยเอาออกมาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวพี่แมวรอให้ควันนะคะหรือว่าไอความร้อนเนี่ยเขาสงบลงก่อนแล้วเราจะนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดากันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ควันเขาก็สงบแล้วเนาะพี่แมวก็จะนำเข้าตู้เย็นก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะแล้วพี่แมวก็มีผลไม้นะคะที่จะมาแต่งอันนี้พี่แมวก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นมะม่วงสตรอเบอรี่แล้วก็มีบลูเบอรี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็มาแต่งหน้ากันเลยนะคะพี่แมวก็จะมีนี่นะคะมะม่วงเนาะสตรอเบอรี่นะคะใครจะคว่ำหรือจะหงายก็ได้นะให้สีสันสวยก็หงายเขาก็ได้เนาะนี่พี่แมวก็ขอแต่งสไตล์พี่แมวแล้วกันนะให้เขาดูสวยๆหน่อยโม่ชิ้นใหญ่ไปพี่แมวก็ขอชิ้นเล็กๆเพราะว่าอันนี้เป็นชิ้นเล็กเนาะนี่นะคะเก๋ๆไก่ๆสไตล์วาเลนไทน์นะคะใส่บลูเบอรี่ไปหน่อยค่ะนะส่วนถาดใหญ่นะคะพี่แมวก็จะแต่งด้วยนี่นะคะชิ้นใหญ่เลยนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะมองกระชิ้นใหญ่หน่อยค่ะใส่บลูเบอรี่ลงไปนะเพิ่มสีสันให้สวยสวยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยวพี่แมวแต่งเสร็จแล้วเรากลับมาดูเนาะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมพี่แมวไม่แต่งข้างบนด้วยใบสะระแหน่นะคะนี่นะคะพี่แมวลืมซื้อมาขอโทษด้วยจริงๆนะคะก็เลยใช้นะคะขั้วของสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะตัดแล้วก็มาแต่งก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะอีกแบบนึงอีกสไตล์นึงนะคะเวลาทานเราไม่ทานเราก็เอาออกได้นี่นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นขั้วสะอาดๆอย่างนี้นะนะคะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเคล็ดลับดีๆเวลาท่านผู้ชมหาอะไรที่มาแต่งให้มันดูสีสันสวยๆงามๆหาไม่ได้ก็นี่แหละค่ะสิ่งที่ใกล้มือนะคะเรามีไอเดียเราเอามาแต่งเลยนะคะค่ะถ้าเกิดยังไงก็ขอฝากไอเดียในคลิปนี้ด้วยนะคะแต่งหน้าสวยๆด้วยผลไม้นะคะทาผลไม้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่แมวลองเอาออกมาให้ดูถาดอย่างนี้นะคะเอาออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นถาดเขาเป็นจีบๆเหมือนกับถาดสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะก็จะสวยนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่ถาดเนี้ยเสิร์ฟเลยแล้วก็จะสวยเพราะเราจะเห็นขอบสีฟ้าเนาะแต่ถ้าเกิดนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะผลไม้ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ